ครับุณผู้ชมพวกับผมทนลบียังมโนธรรมในรายการทำแก่ชีวิตมีความสุขนะครับทุกคืนบันสุขสามทุ่มครึ่งเช่นนี้ครับเป็นราการสดที่คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ถ้ามีปัญหาด้านสุภาพจิตสุภาพชีวิตหรือจากแลเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจิวยาก็โทรเข้ามาได้ตอนนี้เลยนะฮะศูนย์สองเก้าสาม 9258-9ถ 9, จดบันทึกไว้เลยนะไฟแชร์แนลเบอร์นี้ครับ,นะรบไม่รู้คุณชมกลับถึงบ้านอย่างเฉพาะคุณกรุงเทพต่างจังหวัดาจ,จะอาจจะไม่รถติดขนาดนี้นะฮะคืนวันศุกร์กรุงเทพนี่ติดมากเลยเดี๋ยวผมกลับจากที่นี่ไปเฉพาะอยู่ตรงซอ,อ,อยกลางเนี่ยร,รวมชมั่วโมงเมื่อคู่นี้มาจากมาจากบางแสนนะครับ เธอไปพูดที่สีราชาสองวันซ้อนโอ้โหปัญหาแถาคนขนาดเป็นระดับผู้บริหารนะฮะมากมายเลยเกิดเรื่องสภาพจิตปรากฏประดับหนึ่งคือนอนไม่หลับโอโ้คิดมิตกกังวลคิดอะไรเยอะแยะหมดเนะนอนไม่หลับนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเพศปนะพอดีเป็นกลุ่มเล็กๆสามสิบคนก้าถามยืดเลยนะ,ะว่าเขาเบื่อในเรื่อง เพศไม่มีความสุขนะฮะแล้วบางคนก็ไปมีมีชู้อะไรเงี้ยนระับแปดพันเก้าก็ได้ประกอบกับสองสามวันนี้ผมต้องปรึกษาจากสื่อหลายสื่อเลยฮะไม่รู้คุณผู้ชมพอรู้ข่าวไหมที่ไปมีเพศสัมพันธ์กันในห้องเปลี่ยนชุดเสื้อผ้านะฮะที่เมืองไทยคือที่คงจะรู้กันหลยฮะที่เทสโก้โหลดโัลตลานะฮะแล้วที่เมืองจีนอีกที่ญี่ปุ่นอีก เกินเมื่อก่อนก็คงมีอยู่แล้วแต่มันไม่มีไอ้โทรศัพท์มือถือที่ถ่ายพวกคลิปได้นะฮะตอนนี้พิเลนมากกว่าน,นั้นฮะถ่ายคลิปทห้ดูเองถ่ายคลิปเสร็จโอ้โหเท่มากส่งเข้าไปให้คนดูด้วยจะเป็นอื้อชาวไปทั่วโลกเลยก็ถามผมว่าเป็นพ่ออะไรมันกำลังระบาดมากนะฮะที่ของเมืองไทยน,นั้นคือฝรั่งมาทำแต่จริงคนไทยทำ แต่ไม่ได้ส่งคลิปหรือจะค,คือที่เมืองเมืองไทยเนี่ยผู้ชายนี่ตั้งใจ่าทยทำอยู่แล้วฮะตั้งใจจะอวดเพราะผู้หญิงไม่ไว่าจะเป็นที่จีนที่เมืองไทยเนี่ยผู้หญิงสวยมากโดยเฉพาะหน้าอกนะฮะก็รู้สึกจากโชว์ใช่เหมฮนะมันตื่นเต้นด,ดีถามว่าพ่อะอะไรพ่อทำอยู่ในห้องนอนสองคนมันเฉยๆมันไม่ค่อยมีรสชาติละไปทำที่ระเบียงบ้าง ผมอยู่ที่คอน,นโดนะฮะยังเห็นหลายครั้งเลยฮะนอนผมชอบกลางคืนมาดูเนี่ยโอ้โนอกระเบียงทํากันอยู่นอกระบียงค่นห้องนอนเตียงดีๆไม่ทากันนะฮะบ,บางคู่นี่ทําอยู่ตรงสนามหญ้าเลยฮะบ,บางคู่ทาอยู่ชายหาดเต็มบ้านเต็มเมืองกับสังคมมั่วเพศเหตุผลเพราะว่าเราเปิดเพศเสรีเกินไปตอนนี้ทำอะไรไปทำอะไรแบบ คุณม่เพศอ่ะชูสาวกันเต็มหมดแล้วก็สึกมันเท่ดีมัาจากอวดนะฮะมันตื่นเต,นต้นดีอยากทำอะไรใหม่ๆให้ฟังหนึ่งสุงมามันต้องจำประทับใจไปเลยนะฮะก็ไปที่ชายหาดกันตื่นเต,นต,นต,นต้นดีมันมีรสชาเพราะทำอยู่ที่ห้องนอนนั้นชักเฉยๆมันเมื่อก็จำเจและที่เกาะทางใต้เนี่ยผมไม่ต้องเอ่ยถึงฮะ โอ้โหตรงทะเลตรงชายหาดนะฮะพุ่มไม้ไม่อายใครเลยฮะเชื่อว่าแหมาฟูมูลปาร์ตี้ฟูมูลปาร์ตี้ผมไปทุกทีนี่มโ,โหเมื่อยคอไปหมดนะฮะแค่เมื่อยคอคือหันซ้ายหันขวามองรอบไปพอยังทำปรนโยชนต้นไม้อีกพียนะหมดเลยฮะเต็มบ้านเต็มเมืองผมพูดมาตั้งเกือบสิบยี่สปีแล้ว ผมกล้าพูดได้เพราะผมมีพยานหลักฐานถ่ายรูปไว้หมดนะแต่ไม่ได้ไปลงคลิปอ่ะแต่คนหนึ่งที่ไม่ไปมีคนดังคนหนึ่งพูดทีนึงถูกจมตีแทบตายเลยเพราะกลัวเสียกันท่องเที่ยวดูเนี่ยทักงหนี้เรื่องเงินทองนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ฮะเนี่ยว่าเงินทองซ้าคัญกว่าเรื่องอื่นนะจะมั่วก็มั่วไปเหอะ,อะเอรื่องอื่นช่างไปเหอะนี่คปอปัญหาใหญ่โตมากของอสังคมทุกวันนี้ที่เราเครียดมากสุดคือเรื่อง อ,อมีเงินทองมากไปหรือไม่มีนะฮะชื่อเสียงดังไปหรือไม่มีค,คลิปหนึ่งที่ดังมากคืออดีตนักสาวไทยดูคุณชมงรู้้นะฮะก็ถ่ายมาเท่มา,มากจุบกันกอดกันร้องซิ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 ออกมากันแท้แก็ถ่ายเท่พอมาแก้ตัวไม่ใช่เขาเนือนแก้งไม่ใช่รูปตัวเองเนี่ยทุกทีเลยฮะเห็นหน้าตาตา มนุษย์เรานี่สิ่งหนึ่งที่มันปลอมันไม่ได้คือดวงตานก็เต็มไปหมดฮะเหตุผลหนึ่งเพราะสังคมนี้มันน่าเบื่อได้มันเบื่อหน่ายจริงครับวันๆคือเอาแต่ทำงานกลับบ้านก็กินซ้ำๆกินที่ที่พอผ่านบ้านหรือที่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็อยู่บ้านก็ซ้ำๆตื่นนอนขึ้นมาขึ้นมาก็ทำงานพอตอนนี้มีคู่รักหรือคู่เพศ ชักตื่นเต้นอยากทำอะไรแปลกๆใหม่ๆญี่ปุ่นยิ่งเพียเย้ยนขึ้นไปใหญ่ฮะพอๆกับมันนำหน้าเมืองไทยนะฮะที่ทำอะไรพิเษเลนมากฮะเพราะผู้ชายญี่ปุ่นน้อยกว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเยอะแล้วผู้หญิงญี่ปุ่นตอนนี้ก็กล้าสิทธิสตรีเยอะฮะผู้ชายในโลกนี้พอผู้หญิงกล้ากลัวหมดเนี่ยมันก็ตอนที่ผมอยู่เมกาผู้หญิงฝรั่งกล้าผู้หญิง ผู้ชายฝรั่งกลัวหมดเลยต้องการมีภริยาหรือเมียในเอเชียซึ่งไม่เคยมีปากมีเสียงผมอยู่อเมริกาสิบปีถ้าผู้ชายทำแบบนี้ผู้หญิงบอกไม่ได้นะผู้ชายผู้หญิงล้างชามผู้ชายต้องเก็บชามอะไรเงี้ยผู้หญิงซักผ้าอ่ผู้ให้ผู้ชายซักผ้าผู้หญิงรีดผ้าอะไรเงี้ยเจอเจอประสิอกับข้าวันทำกับข้าวเท่ากันหมดเนี่ยถึงมีชู้จนเอาตายเลย โอ้โหฟองอย่าล้างกันร้ายกาจมากเพราะนั้นผู้ชายฝรั่งเลยหนีมาอยู่มามีเมียที่เมืองที่เอเชียดีกว่าบินมาทีไม่ได้มาเข้ากรุงเทพนะีไปอยู่ที่นู่นนะคุณชมคงรู้ที่อีสานเะนี่ยผมไปตรงนั้นหูผู้หญิงรองกันเต็มมนะมีญาติญาตไม่จะไม่จะอยู่ตรงหมู่บ้านนั้นทุ่ซ้ำมาจากที่อื่นแล้ฝรั่งก็เลือกเอายังชอบผิวแทนดำๆนะฮะหน้าแบบจมูกบี้ๆกับชอบเพราะมันจำเจไนหน้า ดงขาวซีเนี่ยจำเจผู้หญิงฝรั่งเลยต้องไปมีกับกับผู้ชายที่เรียกว่าผิวดำเนะยหรือที่เรียกว่านิโครแต่นี้ผู้ชายญี่ปุ่นก็เริ่มกลัวผู้หญิงญี่ปุ่นไม่อยากไม่กล้าร่วมนะเยพราะผู้หญิงประเทศเดียวในโลกนี้นะฮะประเทศแรกไะฮะที่ผู้หญิงเที่ยวผู้ชายมันก็เวรกรรมสมัยก่อนวัยรุ่นนะฮะก็ไป ไปที่บาร์ไปขับเรียกผู้หญิงเข้ามานั่งที่ว่าดิงอ่ะนะฮะตอนนั้นจําได้50บาทครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงจำไม่ได้นะผู้หญิงก็ดิงเอาดิงเอาเนี่ยหลายดึงต้องนั่งอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแต่ตอนนั้นอย่างมากชั่วโมงสองดึงอ่ะนะฮะก็ร้อยบาทตอนนี้ผู้หญิงเรียกผู้ชายมาแล้วจุ๊จุ๊กจุ๊มานังอ่งเนี่ยแล้วก็สั่งดิงเหมือนกันไปมาผู้ชายเริ่มกลัวฮะสร้างภาพบาพ้าเพี้ยนอะไรไม่รู้ ตอนนี้ก็ลังคิดกันมากในเมืองไทยคืออย่าหาว่าเอย่าหาว่าลามกนะคุณชมเนี่เรื่องเพศมันที่เราพูดตรงๆเน่ยสร้างจิ๋มกับปองเข้ามาตั้งแต่อันธรรมดาเนี่ยจริงๆจะเอาให้ดูเนี่ยผมก็มีเยอะเพราะจบเรื่องเพศมาโดยตรงนะมาเชื่อว่างตอนนี้ยังอย่างดีเลยนะฮะโอ้โหเป็นแบบโลหะมีสามปุ่มกดแบบดูดดูดดูดเขาเหยี้บอะไรเงี้ยเต็มหมด มีเจลสามเจลผู้ชมที่มีอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้กดแค่จิ้มกระป๋องตกใจมากเลยฮะมีเต็มหมดนฮะขายในเมืองไทยด้วยแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นแค่พันกว่าบาทมีเยลสามเยลจะเอาแบบลื่นๆืนนั้นนะเดินเดินเหมอนกับวัยรุ่นนะ,ะหรือจะเอาวัยกลางคนอ่าวัยวัยสาวที่ลื่นหน่อยแล้วก็วัยแบบที ลื่นแบบหลวมมากแหละคือวัย40 50ปีไปโอ้โหใช้กันเต็มบ้านเต็มเบืองครับสังคมมั่วเพศหนักกว่านั้นเองนะตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะพวกของปลอมของผู้ชายเนี่ยเต็มหมดที่ของถมที่พันทิปเนี่ยรู้จักร้านเนี่ยซื้อได้หมดฮะขนมาเต็มบ้านเต็มเบืองแล้วผู้หญิงไปซื้อฮะตอนนี้ไม่ไม่อายอะไรแลร้วฮะเมื่อก่อนจะเป็นอายให้ผู้ชายไปช่วยซื้อนีครับ ลองเปิดเอ g ูเ g l e เดี๋ยวจบรายการเปิดดูนะเปิดจิ้มกระป๋องผู้ชมจะตกใจบ้านเลยโอ้โหเต็มเอียดเลยสั่งซื้อได้หมดสั่งจากเมืองนอกก็ได้ของจริงนะฮะเมืองไทยก็มีมรรลุของแท้ปะ่ะที่ตอนนี้น่ากลัวอย่างหนึ่งคือเรียกว่าผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะัมีบเขาว่า h o อสบาร์เดี๋ยวบาร์ฮอสก็ได้ฮอสนี่ถ้าภาษาอังกฤษสะกดคือ H นะฮะพูดคนเดี๋ยวนี้ชอบอ่าน SS เอสฮ่องกงเนี่ยนะฮะแล้วก็โอเอสเอสทเอสคือสิงคโปร์พอถือว่าเป็นเจ้าภาพเนี่ยเป็นเป็นเจ้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็บาร์คือไอบาร์เนี่ยฮอสบาร์นี่จะบาร์ฮอสโอโหเป็นแดนสวรรค์ของผู้หญิงนะฮะผู้ชายมาบริการนู้ไม่ว่าเ็นกรรมจริงเลยเอาหนุ่มๆหรือเอออๆมาเนะี่ยสาวไฮโซเรียกผู้ชายมาอันนี้ไม่ใช่บาร์ผู้หญิงนะฮะ ยิ่งกว่าบาผู้หญิงอีกตอนนี้เต็มกำลังเปิดกันเกลือนะฮะปัญหาเรื่องเพศเหล่านี้เต็มบ้านเต็มเมืองผู้ะู้ชมที่มีปัญหาโทรเข้ามาได้เลยครับตอนนี้นะศูนย์สองเก้าสามสี่เก้าสองห้าแปดถึงเ้านะครับส่วนผู้ชมที่ชอบโทรถามเรื่องสกุจ,จิตอยู่ว่าจัดแน่เปล่าจัดแน่ครับของผมจัดเองคือตอนนี้จัดน้อยมากเนละ ปีนี้จะจัดครัง้งครั้งแรกแค่น,นั้นเองคือเรื่องสะกดจิตลิขิตชื่อตัวเองวันอาทิตย์ที่26นี้ครั้งนี้คงโฆษณาครั้งสุดท้ายนะฮะสัปดาห์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวอยู่ไม่มากที่นะฮะที่โรงแรมอลิสตันสะกดจิตลิขิตชื่อตัวเองโรงแรมอลิสตันอยู่บนถนนสุขวิทซอย24ซอยเดียวกับเอ็มโพเรียมฮนะ้างเอ็มโพเรียมดังๆตรงข้ามกับเอ็มโคเทีย เขาจะซอยยิบสีเข้าไปประมาณ700มเมตรนะก็จะเห็นโรงแรมอริสตันเริ่มตั้งเก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเยน็น8ชั่วโมงเต็มอาหาร3มเวลากลางวันบุฟเฟ่ย,ย่างดีแล้วไอ้สมอบือเป็นอาหารสุขภาพนะฮะเอกสารการสอนซึ่งคุณผู้ชมไม่สามารถหาได้ในชีวิตนี้ฮะสอนเรืสกุจิตย้อนหลังสกุลจิตปัจจุบันสกุจิตย้อนหน้าสกุจิตตัวเองสกุจิตผู้อื่นนะฮะ เสร็จสับ8ชั่วโมงเต็ม <c oughs> <c oughs> ถัดโทษครับตอนนี้เราสำรองที่นั่งขอจบรายการก่อนนะฮะ1,600บาทแค่นั้นเองโดยโทรเข้าไปที่089เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผมนะ089 209,000 089 209,000ถ้าถามว่ามันมีประโยชน์อะไรก็โทรเข้ามาถามคุยกันได้ครับว่าประโยชน์มาหาศาลครับ เช่นเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยไปสอนวันที่สองก็เลยเอาเลยบอกสกดจิตเข้าไปเลยปรากฏไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสามสิบคนหลับไปยี่สิบหกคนไหมฮะหลับสิริโกนขอกเลยทั้งตื่นตันเนี่ยเนี่ยคือคนนอนไม่หลับเป็นสกดจิตทั้งที่ผิดเนี่ยชอบไปคิดแต่ว่านอนไม่หลับนอบนไม่หลับคือเวลานอนคือไม่ใช่ความคิดครับเวลานอนต้องใช้ความรู้สึก เพราะงันก่อนนอนไม่ใช่ไม่จะใช้คิดมากอย่าคิดคมคิดเป็นเป็นพลังอย่าเป็นค้างแล้วไปคิดเดี๋ยวนอนไปหลับหรือรีบจะต้องรีบนอนเมื่อไ,ไหร่นอนไปหลับเนี่ยนอนไปหลับทั้งใจเย็นๆสบายๆรู้สึกดีๆคือคนนอนหลับคือไม่ต้องคิดต้องหลับให้ได้ในเมื่อ,อไหร่ไม่รีบร้อน,นที่เวลายิ้มแล้วกัเดี๋ยวอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลึกๆไม่ถึงสองสามนาทีฮะหลับปุ๋ยหลับลึกนอนเต็มอิม่ม แต่คนนอนไม่หลับคือคนที่พยายามคิดจะต้องหลับให้ได้ในเมื่อไรแล้วรีบร้อนด้วยแล้วต้องรีบไปอาบน้ำก็รีบร้อนเดีย๋ยวต้องรีบนอนเดี๋ยวตื่นไม่ทันอย่างเงี้ยอันนี้พกความวิตกกัง,งวลอยู่ในหัวแหละแล้วจากนั้นก็เริ่มสะกดจิตสะกดจิตมากขึ้นว่าจะนอนไม่หลับก็นอนไม่หลับครับเพราะนั้นนี่แก้ง่ายมากบวศีรษะเอ่ยชอบไปที่ห้างแล้วก็อยู่ๆหน้ามืดเอ่ยเหล่านี้เกิดจากสะกดจิตนฮะแค่แค่หน้ามืดเป็นลมอะไรเงี้ยนะฮะ หรือชอบเบียการฝันร้ายเหล่านี้จะแปลฝันให้เพราะตอนสะกดจิตเกอดสำเน็กนั้นจะมีให้รู้ว่าชีวิตเราจุดอ่อนอยู่ตรงไหนคือปัญหาที่เรสะกดจิตย้อนหลังว่าสมมติตอนนี้เรามีอาการซึมเศร้าโวสังคมขี้ประมาทขี้ตกใจเรียกว่าตื่นตะหนกตกใจง่ายหรืออะไรกแต่นะฮะจะย้อนกลับไป ชั่วโมงเต็มๆฮะว่าอีกปัญหาอดีตนั้นเกิดจากใครทํากับเราในเมื่อไรแล้วก็มาแก้ให้มันหมดในเกิดสกุจิตปัจจุบันในช่วงใบแล้วช่วงหลังก็คือสกุจิตอนาคตว่าสิ่งที่เราต้องการเป็นต้องการอยากมีต้องการอยากได้ต้องการอะไรคืออะไรได้แล้วก็เอาตรงนั้นเลยมุ่งม,มั่นเลยหลังจากเอาสิ่งที่ลบออกสิ่งที่ปัจจุบันแก้ให้หมดว่าจริงๆแล้ว ชีวิตเราปัฒนาอะไรอย่างแท้จริงหาไมา่ได้ในเมืองไทยครับพันหบาท 8, บาทชั่วโมงเต็มจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะศูนย์แปดเก้าสพมันแก้สาพัดโรคครับเขาจึงบอกว่าไอ้ที่สารลับเป็นอย่างไรฝรั่งจึงบอกว่าอยู่ที่ความเชื่อความคิดของเราชอบไปคิดอย่างนั้นโดยไม่ดูตัวถ้าคิดแบบแบบขัดแย้งก็เป็นย้ำคิดย้ำทำนะ เอะอันนี้เสร็จยังเออไม่เสร็จบ้างอันนี้เสร็จยังไม่เสร็จบ้างมันก็ย้ำคิดย้ำทำอยู่นั่นแหละคือเชื่อแบบไม่เต็มไม่เต็มหน่วยต้องเชื่อแบบแบบมุ่งม,มั่นเลยฮะแต่ต้องรู้ก่อนว่าความที่เราจะสร้างความเชื่อนี้มันสมบูรณ์สมผลและเป็นสิ่งดีสุขมีสุขภาพดีรู้สึกดีต่อตัวเรานะครับนานทีจัดพีนะฮะเราอีกต่อไจัดอย่างเงี้ยอย่างพลังจิตคนบอกให้จัดจัดจัด,จดไม่จัดเลยฮะไปเลยครับ รับจำแนงจำกัดวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นะครับที่โรงแรมเดสตันเดี๋ยวจบรายการแล้วค่อยโทรเข้ามา089 2 0 9 0ันและครึ่งหลังอย่าลืมโทรเข้ามาพูดคุยนะครับถ้าเป็นภูมิแพ้อ่าเดี๋ยวเบรกแล้วค่อยตอบเรื่องภูมิแพ้ให้ภูมิแพ้จริงไม่เป็นโรคนะฮะแต่เกิดจากร่างกายอ่อนแอแล้วก็แพ้บางอย่างในชีวิตเราว่ามันทำไมจึงเป็นภูมิแพ้ เช่นผู้ช่วยผมคระเด็แพ้ไอ้เรื่องฝุ่นประจําเดี๋ยวจะตอบให้ครับผมพักสักครู่ครับผมครับพบกับผมวนลนลบปียามโนธรรมช่วงที่สองของรายการทำไงชีวิตมีความสุขชีไม่ถูกครับชีวิตมีความสุขนะครับตอนนี้เห็นมีสายโทรเข้ามาแล้วเชิญเลยครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่าโทรโทรจากนนทบ,บุรีนะคะครับผมค่าอยากจะปรึกษาเรื่องงานหน่อยค่ะคือคตอนนี้เครียดเครียดเรื่องงานนะคะครับเป็นยังไงคบคะคือเหมือนทํางานไปแล้วแล้ว,ลวอผลผลงานอไม่ค่อยเข้าตากับไม่ค่อยเข้าตาานจ้างอะค่ะไม่ค่อยเข้าตาเจ้านายใช่ไม่ค่อยเข้าตาผู้ใหญ่เท่าไหร่มันมันจะวัดได้ว่ามันเป็น อคติและไม่คติคืออยู่ที่เป้าหมายไงฮะผลงานเนี่ยว่าเขาใ,<ช>ให้เป้าหมายตรงนี้ทําอะไรนะฮะ<ช>ถ้าทําตรงนี้เราทําถูกแล้วไม่ต้องสนใจว่าเข้าตาไม่เข้าตาแหละเพราะฉะนั้นไปไปเครียดตรงไหนเราทําตามแผนที่กําหนดไว้หรือเปล่าและฮะก็ทําตามที่อระบบงานกําหนดไว้นะคะแต่แต่เหมือนเจ้าเหมือนเจ้านายผู้ใหญ่ไม่ค่อยประทับใจในตัวเราอะค่ะ ไม่ใช่เกี่ยวเรื่องงานหรือเกี่ยวกับบุยภาพเราหรือฮะหน้าส่วนตัวคิดนะคะว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่แต่ก็ไม่อยากจะแต่ไม่แน่ใจอะค่ะว่าด้วยทองส่วนตัวอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้เป็นเอกชนหรือรัฐเนี่ยเป็นเอกชนค่ะครับอแล้วคิดว่าถ้าเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเป็นเพราะเราดูแข็งดูแข็งแข็งเกินไปสําหรับเขาหรือเปล่าคะเอือแบจุดยืนเราอาจจะชัดเจนเกินไปหรือว่า ความมุ่งมั่นเรามากเกินไปเนี่ยอาจจะปักข้อหาเขาลำบากหรือเปล่าคะเพราะถ้าคุมมุ่งมั่นมุ่งมั่นมากไปนี่หัวหน้าถ้าไม่ชอบเรานี่คือน่าเกลียดมากเลยฮะมุ่งมั่นมุ่งมั่นมุ่งหน้ามุ่งหมายนี่คือคุณสมบัติของผู้ทํางานที่เก่งโดยเฉพาะถ้ามุ่งมีมุ่งมั่นที่เรียกว่า proactive นะฮะพูดทําอะไรอย่างกระตือรนเนี่ยมุ่งมั่นมุ่งหน้าเนี่ยคนต้องชอบฮะคือเป็นไม่ใช่เป็นแค่หัวหน้าเนี่ยเป็นผู้นําเลย ระหว่างผู้นำบัหัวหน้านลีดเดอร์กับไอ้บอสนี่ต่างกันเยอะนะฮะเพราะนั้นถ้าอัน,นึงอัน,นหนึ่งที่บอกว่าจะเป็นเพราะเราแข่งกันไปอันนี้นหัวหน้าจะไม่ค่อยชอบเ <ow. S 1> นะพราะนั้นยิ่งแต่ว่าถ้าแข่งยังม,มีเหตุผลนะในเอกชนเขาชอบนะแต่ในหนนะ่วยราชการนั้นถ้าแข่งกันไปเขาไม่ชอบเลยเขาจึงบอกในหน่วยราชการนั้นต้องประจบสอบพอแต่ไม่ใช่หน <ows S 1> ่วยงานเอกชนจะจะจะ,จะต้องแข่งแล้วเขาเขาจะชอบนะฮะ คือถ้าแข่งต้องมีผลงานอย่างเยี่ยมจริงนะฮะถ้าผลงานไม่ดีจริงแล้วไปแข่งไปดือ้อไปเถียงอะไรเงี้ยอย่างอย่างที่เรียกว่าแข่งของเราคือแปลว่าพูดจาไม่สุภาพเนะี่ยพูดจาแบบกระด้างพูดจาแบบข่วนอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เรียกว่าคนหนึ่งคนน่นก็ไม่ชอบทั้งนั้นเขาจึงมีคําว่ามีหลักสูตรสอนว่าสุนทร่ทําการสนทนา อันนี้เกิเป็นหลักสูตรที่สาคัญของโมงการการทํางานเนี่ยูนทิยะการสนทนานะฮะคือรู้จักพูดจาแบบไม่ใช่หวานเนี่ยแต่มันพูดจาแล้วมันมันน้มน้าวใจคนได้มันมันทำให้คนสบายใจไม่ใช่พูดทุ่นห้วนวน,นะฮะ,ะการน้มน้าวใจคนคือไม่ใช่เอากฎเกณฑ์กติกาแล้วก็เวลากดดันสูงอย่างเช่นผู้ญี่ปุ่นเนี่ยจะเวลาเป็นเวลาเลยปั๊บปั๊บปั๊บเอาอย่างเง้ยเลยเอาฝรั่งก็กดดันสูงมันคือเวลา เขาโน้มดาอาใจให้พูดจาดีๆนะฮะว่าทําตรงนี้ได้ไหมางานนี้สําเร็จจาเวลาตรงนี้ได้ไหมนะครับมาประคุยกันก่อนแล้วเราบอกก็ได้หรือไม่ค่อยได้ต้องมีคนช่วยหรือเขาเวลามากกว่าน,นี้อะไรเงี้ยอันนั้นค,คือรว่าเป็นการเจราจาไกเกลี่ยหรือการเจราจาต่อรองหรือรรการพูดจาที่สนอหูกันนยสุนทียการส,สนทนาก็ถ้าตรงนี้ไม่เป็นก็ปรับให้เป็นฮะ <N un> <น>มันจำเป็นมากเลยใช่ไหมคะจำเป็น,นฮะในวันที่ผมจะจัดสการสกรุจิตเนี่ยจะมีประโยคการกกพูดนะฮะที่ว่าประโยชน์พิชิตกับประโยชน์พิฆาตประโ<ช>ยชน์พิฆาตคือพูดจาอะไรงนี้มันทําให้ไม่ว่าใช่เป็นเฉพาะลูกน้องกับหัวหน้าแต่หัวหน้าพูดกับลูกน้องก็แย่เลยฮ allora ะ <ừ, S 1> คือประโยชน์ประโยคที่ทําให้มันเจ็บใจโมโห,โหแล้วก็แทนใจเคืองใจผมเรียกประโยชน์พิฆาตนะฮะ แต่ประโยชน์ที่ <Yeah. S 1> ชิดใจม่จากประโยชน์ที่ uh huh. มีแต่คำชมนะคือก่อนจะติเนะี่ยชมไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นเนะี่ยมันเป็นหลัก uh huh. นะฮะเพราะนั้นก็ไปเรียนอย่างสกุกจิตนี่ทัำบทนะฮะทหบทคือที่หลังเขาใช้สกจิตว่า every cell of your body b e l i e v e every word you think you say you feel you act เพราะนั uh ้น huh. ไอความคิดสำคัญมากต้องเป็นคิดดีๆพูดจาสุนทรีย์ทางรมหรือปิยวาจานะฮะเซลล์มนะันจะรับเนี่ย ถ้าพูดจาร้ายนี่คือเป็นความเครียดไงที่เราเครียดไม่รู้ไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะคิดเรื่องร้ายๆที่ว่าคิดลบๆนะฮะแล้วก็มันก็ส่งผลออกมาเป็นวาจาไปหรือเป็นความรู้สึกออกมาสกุจินจะสามารถออกมาให้อีกฝั่งหนึ่งรับรู้นะฮะว่ามันคือข้ามันไส้เราเลยเพราะเราคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยมันมีสื่อสารออมาเนี่ยอย่างตอนนี้สมาร์ทโฟนมองเห็นจากเนี่ยทุกวันนี้ที่ผู้ช่วยของผมเนี่ยไปต่างประเทศแคนาดาโทรสาพเข้ามาใน เมื่อเราเสียเงินเนี่ยปังเดียวก็เข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ตีหนึ่งของเธอไปถึงมอปมาโทรมาตอนสิบโมงอะไรของผมเนี่ยเนี่ยเ,ยเยขาโทรเข้ามาได้ไอ้พวกนี้มันมีคลื่นเพราะด้ความคิดเรามีคลื่นไงเพราะถ้าส่งคลื่นเข้าไปในในความคิดดีแล้วสะกดคนอื่นเาว่านมเนาวใจคนไงเพราะนั้นวันกันสะกดจิตผมสอนให้สะกดจิตตัวเองเป็นให้เซลล์ทุกส่วนมันรับรู้ว่าเรารักมันนะเธอสุขภาพดีนะรู้สึกดีมีความสุขนะและก็ทําให้คนรู้สึกว่า เราลักเขานะอะไรเหล่านี้นะฮะเพาทุกอย่างมัน,มนทำได้แม้นะแต่เซลล์เนี่ยอายุผมเจ็ดสิบแล้วผมก็บอกลักนะหนุ่มขึ้นนะหนุ่มขึ้นนะบางคนหนุ่มขึ้นกว่าคนอายุเจ็ดสิบเยอะเนะะี่ยคนส่วนใหญ่ไม่มเคยเชื่อผมอายุเจ็ดสิบไปแล้วออกทีวีมาตั้งเกือบสี่สิบกว่าปีเลยฮะเนี่ยตั้งแต่กับบาเมืงไทยก็ออกทีวีตอนนั้นก็บอกทีวีไอ้ไอสิบกว่าปีแล้วบอกว่าออกทีวีหน้าแก่กว่าทุกวันนี้เนี่ยนะฮะ ก็ตอนนั้นยังไม่สะกดจิตแล้วให้หน้ามันมันหนุบม,มันหนุมนะให้หน้าดุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นหน้าอกก้อนต,งตึงขึ้นให้คนหนึ่งรู้จักรู้สึกว่าเรายิ้มเราดีเนะี่ยเขาเห็นแล้วมีความสุขก็ทําให้คนมีความสุขกันทํางานต้อง mm hmm. เขาจึงแต่ว่าเขาใช้ในชืวอจําบวนว่าคิดบวกบวกนะฮะเราคิดบวกเข้าไปเขาไม่หมันนไส้เลยครับเขาหมันนไส้คือเราชอบคิดด้านลบกับเขาเอ้ยเป็นยนี้เป็นหัวหน้าอายุแค่นี้ไม่รู้เรื่องอะไรมาสั่งการอะไรเงี้ยสมมตินะ มันรับดูจากจากคลื่นของเราจากสายตาของเราจากความสึกของเราโดยผ่านเข้าไปโดยที่เขารู้ว่าจิตใต้สำนึกโดยมารู้ตัวนั่นเองอครับผมคืออย่างอย่างกรณีเช่นอย่างหัวหน้างานโดยตรงอะค่ะที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ในในองค์กรไม่ใช่ผู้ใหญ่อีกทีนะคะที่ไม่ใช่ คือหัวหน้างานโดยตรงเขาจะค่อนข้างประทับใจในผลงานแต่ทางผู้ใหญ่ก็คืออย่างที่บอกไปว่าเขาไม่ไม่ค่อยประทับใจในในบุคลิกของเราอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่แต่แต่ถ้าว่าในเรื่องของการทํางานเราหัวหน้างานเขาค่อนข้างที่จะไม่อยากไม่อยากให้เราออกอะค่ะไม่อยากให้เราแบบไม่อยากเสียเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในนิยามของคาว่าสภาพจิตนะฮะ,ฮะคือความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่เราอยู่ได้ ถ้าสมมตินหน่วยงานนั้นเขาต้องการบุคลิกภาพที่อ่อนโยนไม่ต้องการคนที่เก่งเรื่องงานอย่างเดียว<ะ>เราต้องปรับตัวบุคลิกภาพเขาจะมีพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยองค์กราบา้าใบโหเสียเป็นหมื่นๆเนีนนะ่ยไปพัฒนาตัวเองวลเราดื่มน้ําต้องดื่มยังไงต้องเชิญยังไงนะต้องไหวยังไงนะวลเราไหวในเอาอย่างงี้อย่างงี้ไม่ได้นะอย่างเงี้งงยบางทีต้องไหวอย่างเงี้ยต้องบือเงี้ยไหวผู้ใหญ่เนี่ยต้องอย่างงี้ยลงอ่างเงี้ยมันทำให้ดูสุภาพอ่ะ แต่คนทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวไม่รู้ไหว่เงี้ยนะน่าเกลียดมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยก็ mm. ตรงนี้แล้วก็จิะก้มแล้วก็เนี่ยโค้งลงมาเงี้ยมันจะมันจะทาให้คนสึกประทับใจในภาษาการของเรานะครับเพราะนั้นก็ต้องปรับตัวฮะว่าบางแห่งเขาไม่ต้องการบุ๋ยภาพที่ดีไม่ต้องการมาเอาใจไม่ต้องการมาประจบสอบพลอแต่ต้องการทํางานเก่ง mm. ก็อยู่ที่หน่วยงานดังน,นั้น mm. เขาจึงเรียกว,ว่าหัวหน้าง,งานสําคัญฮนะ ไอ้ฝรั่งก็จึงมีว่า the boss is always right if is if not ไปกดข้อที่หนึ่งคือหัวหน้ายอมถูกเสมอกดข้อสองถ้าไม่ใช่งั้นกลับไปอ่านข้อที่หนึ่งนะฮะเพราะนั้นเราอยากทำงานไปได้ดีก็ต้องปรับตัวเข้ากับหัวหน้างานแต่สำคัญคือปรับเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีครับครับผมและอีกหนึ่งอีกหนึ่งอ่าอีกหนึ่งเคสก็คือเราเราคอนโทนลูกน้องใน ในลูกน้องที่ร่วมงานก,กับเราค่อนข้างลำบากนะคะเรามีวิธีไหมคะอ้าวบอกให้จริงฮะเข้าไปเรียนเรื่องสกดจิตน,นะฮะจะได้เรียนรู้จากน้มน้าวใจลูกน้องอย่างไรหรือว่าเป็นผู้นําเขาจะว่าะิขิดชีวิตได้อย่างหมดเลยเราต้องการอะไรคือผมจะจะ,จะทำไอ้ระบบการสก,กุจิตให้เข้าใจว่ามันคืออะไรนะไม่ใช่เป็นสายสาสนะฮะแล้วเราต่างคนต่างใช้แล้วไม่เข้าใจใช้อะไร ก็จะปรึกษาผมได้จะเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะก็จะทํำยังไงกับเพราะทุกคนมันต่างกันหมดอ่ะลูกน้องกลุ่มนี้ต้องการแบบนี้ลูกน้องกลุ่มนี้ต้องการแบบนี้ทํางานที่นี่คนในองค์กรเป็นนิสัยแบบนี้จะเข้าเมืองตาหรือต้องหลิวตาตามถ้าเราบอกยังไงไม่ได้ฉันคือทํางานที่นู่นจะเป็นแบบนี้ฉันมาที่นี่ฉันจะเป็นแบบนี้มันไม่ได้ไงนะครับก็ลองเข้าดูนะฮะเข้าลองไปรับรองว่า ถาที่ไหนที่เรียนไม่ได้ครับเพราะถ้าเรียนพัฒนาบุญภาพนั้นที่เราดูองค์กรใหญ่ๆนั้นไม่ต่ำกว่าหลายหมื่นนะครับและถ้าสมมติเรียนสกุลจิตเนี่ยถ้าเรียนอย่างผมเนี่ยถ้าเรียนสอนสกุลจิตจริง,รงต้องเป็นหลายหมื่นหลายแสนกันแต่วันนั้นสอนวันเดียวเต็มๆเ,เ,เพราะเอกสารจะประกอบให้คือให้ปฏิบัติตามเลยนะแล้วในนั้นมีเขียนชัดเจนบทน,นะครับแต่ให้ปฏิบัติว่าถูกต้องอะไรไม่เข้าใจอะไรนะฮะ ค่าใช้จ่ายในการอบรมพันหกร้อยบาทนะฮะหาไม่ได้เลยฮะถ้าไปคลินิกนี่แค่สะกจิตครึ่งชั่วโมงก็มากกว่าพันแล้วนะฮะอันนี้สอนนักปราชญ์ชั่วโมงอาหารสามื้อเอกสารการสอนอนี่บันะ่นหาไม่ได้จริงแล้วกสะกจิตที่โรงแรมนั้นจะเป็นสะกจิตแบบแอคทีฟนะกับมีเรียนให้รู้ว่าถ้าในโรงพยาบาลไปคลินิกนั้นคือสะกจิตแบบให้หลับแต่นี่ให้ตื่นตัวนะแบบพีคเลยนะอารมดีบุยภาพดีแล้วก็ มันมุง่งมั่นมุ่งหน้ามากเนี่ยแล้วมันจิตติดจวนจิตใต้สมรติต่อเราจะถอนอะไรที่ไม่ดีเอาออกสมมุติเราเคยเจ็บช้ำน้ําใจเกี่ยวับเรื่องพอ่อเสียงดังเราททำระปอมมาก,ก็เอามันออกดวันนั้นเลยฮะอะไรต้องการจะใส่ข้าวก็ใสก่สก็ตอนนั้นเลยกระบวนการนี้คือที่ว่าอินพุตเอาพุตเนี่ยมันยากสุดะฮะผมเรียนบาตทั้งหมด2ปีเต็มๆนะฮะเม็คนแรกที่จบสกุลจิตที่มีมีไอเขาเรียกว่าวุฒิบัตรเนี่ยเป็นทางการเลย ไอ้คนในเรียนแค่มชีสองคำเดือนทุกวันนี้มักง่ายมากเราไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ะครับ<ช>นะเราไปลองโทรเข้าไปหลังจากจบรายการศูนย์แปดเก้าสองร้อยเก้าพันนะครับค่ะ<ช>นะครับผมขอบคุณมากคับครับสวัสดีครับเมื่อคืนนี้เห็นใน S อส s มีโทรเรื่องผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรืออะไรเนี่ยลองกดขึ้นมาใหม่นะฮะมีถามเรื่องขอบผืดเรื่องเรื่องแพ้นะครับ แพ้นี่เป็นเซลล์ี่ฉลาดมากนะเซลล์ร่างกายเราฉลาดมากมันมันรู้ว่าสิ่งนี้คือไม่ต้องการมันก็เป็นแพ้เดยเพราะมันจะทำลายสุขภาพชีวิตเรามันจะทำให้ปอดเราเสียจมูกเราเสื่อมสมองเราเสียเช่นแพ้ฝุ่นนะไอ้ฝุ่นมันจะเข้าไปทำให้มีปัญหามันก็จำอ้าชุ แต่มันจำไม่จะจำแบบเหมือนเป็นหวัดะมันจะจำบ่อยบ้ากเลยฮัชชี่ฮัชชี่ฮัชชี่มันพยายามเอาออกเอาออกมาบอกอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วมัสีรักเนี่ยให้เราดูตัวนะครับว่าไอ้นี่เขาเข้าไปนานจะไม่สบายเลยแต่เราไม่เคยเข้าใจสิ่งนี้นะบางคนจำอยู่ตรงนั้นตอนเราเวลาก็จะไม่รู้ว่าคืออะไรว่าแพ้อะไรคือไอ้ส่วนใหญ่คือแพ้ฝุน่นแต่บางคนแพ้เรื่องอี ฝุ่นนี่มันเป็นเ,เป็นพวกไรพวกอะไรเงี้ยห้องน้ำโปสุปกโปกนะฮะก็คือแก้ปัญหาด้วยกันดูดฝุ่นซะหรือที่บนพออาบน้ําเสร็จดีๆลงไปเตียงนอนจาอยู่เรื่อยก็แปลว่าไอ้ฟูกหรือผ้าปูที่นอนเนี่ยมันสปกปรกอะไรเงี้ยนะฮะบางคนแพ้เรื่องไอ้พวกพวกอ,อ,อะไรนะพวกเกสรซึ่งมันเข้าไปมันไม่ถูกกับตัวเรา เพราะนั้นจึงบอกว่าแต่ละคนเขาจงเอก,กบตบบุคคลไม่เหมือนกันฮะทาไมผมรักษาคุณไข่จึงต้องทีละคนทีละคนต่อให้คนน้องปรับคนนี้กับคนน้องปรับคนนี้แก่ต่างกันฮะเหตุปัจจัยมันต่างกันหมดนะครับเพราะนั้นบางคนที่แพ้มากสุดคือแพ้กินตัวของคู่ของเราจะจําอยู่เรื่อยฮะแปลว่าคนนี้จึงไม่ใช่คู่รักของเราเป็นต้นนะครับเพราะนั้นจะรู้ได้ยังไงอ่ะก็คือเรียนเข้าไปจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกคือจิต รงเส้นประสาทเนี่ยที่ผมสอนสกุจิตเนี่ยคือ่งสําคัญมากนะเพราะฉะนั้นการแพ้คือว่าเป็นมันจะอ่อนแอมันจะร่างกายมันจะมันจะถูกทําลายมันจะบอกอาการเลยมันจะอยู่ยู่เฮานอนมันแปลว่านอนเสถะหรือมันก็ลุกขึ้นยืนแปลว่าสมองเริ่มอ่อนแอนะฮานอนมันเตือนนี่คือจิตใต้สานึกบทจิตกึึงสํานึกมันเตือนนะว่าเดินซ้ามันก็จะเฮานอนตลอดหรือ สมองเราคิดมากหรือไม่มีอะไรทำมันก็ต้องเปิดให้สมองมันเส้นประสาทมันตื่นไม่งั้นสมองจะแตกเพราะนั้นเขาหนอนไม่สิ่งหน้าตังเกียนนรเนี่ยเขาหนอนเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกเตือนเรานะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ตอนที่รายการสก,กุจิตนั้นจะสอนให้รู้จิตใต้าสานึกเนี่ยเป็นอย่างไรจากจิตใต้าสานึกมาเปิดสิ่งสานึกคือความฝันแล้วลงจิตสํานึกลงไาจิตใต้าสานึกคือสกดจิตนะครับมีคําถามอะไรอีกนะฮะ เมื่อกี้มีเรื่องกดไหลย้อนเลยฮะกดไหลย้อนจึงพูดไปหลายครั้งสาเหตุกดไหลย้อนอาการกดไหลย้อนมีตั้งแต่ขี้มูกไหลประจําเป็นหวัดต,ต่อเนื่องกินยาอาทิตย์ก็ไม่หายนะฮะหรือแสบคอไอบ่อยเจ็บคอเรื่อยนะครับหรือแสบหน้าอกเขาเรียกว่าฮาร์ดเบิร์นปวดท้องนะแล้วกินยาแก้กดแก้กดอะไรเงี้ยหมอให เป็นวอดก็กินยาแก้วัดไอก็กินยาแก้ไอไม่เคอหายครับตับใดกระเพาะมันมีกรดเยอะมันจะไหลคือเลาไหลย้อนเนี่ยจากล่างสู่บนและคุณผู้ชมจําไว้กรดไหลย้อนเป็นบอกเกิดของมะเร็งทุกชนิดว่าทําไมบางคนเป็นมะเร็งที่จมูกบางคนมะเร็งที่ปากมะเร็งที่คอเพราะเอกกรดตัวนี้คือมะเร็งเป็นตัวกรดเนี่ยมันโผล่จากท้องขึ้นมาเป็นเหมนมะเร็งกระเพาะมะเร็งหัวใจมะเร็งปอดมะเร็งคอมะเร็ง ศีรษะ,ะสมองขึ้นมาได้หมดเ่เพราะมันผ่านขึ้นมาหมดพอด้านแก้ปลายเหตุก็คือลดความเครียดวันที่สวดจิตก็เป็นการแก้ความเครียดอยู่แล้วนะฮะและที่แก้ต้นเหตุคือพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีจอยยางครับหนึ่งเกิดจากความเครียดอันดับหนึ่งสองกินไม่เป็นเวลาอันดับสองแต่ที่อันดับสองจริงคือกินแล้วลงนอนกินแล้วลงนอนไม่ได้แะกระเพาะไม่ทํางานเวลาลงนอนอยู่ในทา่า ถ้านอนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องสี่ห้าทีนะครับถ้าไม่อิ่มมากแต่ถ้าอิ่มมากต้องชั่วโมงกว่านะครับสองกินแล้วลงนอนสามกินไม่เปวลาสี่หายใจไม่เป็นคือไม่ลงไปถึงท้องมันก็หลัางกดไม่ออกถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดกระเพาะมันมัน,ม,นมันเหนื่อยอะไรเงี้ยนะฮะัหกคือเรื่องของกินของเผ็ดของเปรียปกกดด้ยวไปพวกกรดเยอะไปนะฮะแก้ตรงต้นเหตุอันนี้มันก็จะหายได้นะครับ ลมชักลมชักนี่เห็นเขียนลมชักนี่มันดูว่าลมชักคืออมันมีหลายอย่างนะเอพิฟซี่คือเรียกว่าเป็นเป็นลมบ้าม,มูอกับลมชักที่เรียกว่าเป็นจิตใจ,ใจนะฮะมันคิดแล้วเครียดเนี่ยมันเส้ประสาทมันตึงมันก็กระตุกกระตุกชักเลยนะฮะซึ่งถ้าใครไปร,กรักรษาสกดจิตจะบอกอะไรผมสั่งให้ชักปบชักทุกคนเลยฮะสั่งให้ซึมเศร้าซึมเศร้าทุกคนเลยคืออยู่ในความคิดเราเนี่ย พอเราคิดจะชักมันก็ชักเนี่ยคิดว่ามันสบ,บายก็สบ,บายแต่ว่ามันต้องลงมาจิตตาสำนึกเนี่พอเป็นแล้วมันคิดปั๊บมันเกิดขึ้นเลยก็อย่าลืมนะฮะครั้งนี้โฆษณาจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วผมจัดรายการโครงการสรกุลจิตชีวิตสกตุลจิตลิขิตชีวิตตัวเองได้นะครับวันอาทิตย์ที่26เดือนนี้นะครับ9โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะที่โรงแรมอดิสตัน โรงแรมไอสตันตั้งอยู่บนถุนดอนซูซอนยิปซีติดกับอิโพลิอัมเนี่ยฮะเข้าไปซอยยิปซีประมาณห้าร้อยเมตรก็จะเห็นนะฮะก็ต้องโทรเข้ามาสำรองที่นั่งก่อนที่ศูนย์แปดเก้าสองร้อยเก้าพันนะครับอย่าไปโดยไม่สำรองที่นั่งนะฮะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับต้องโอนเงินเข้าบัญชีก่อนแต่ขอจบรายการนี้แล้วค่อยโทรเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผมเลยศูนย์แปดเก้าสองร้อยเก้าพันนะครับไม่ว่าคุณเราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขความทุกข์ เมื่อวันประสบความสาเร็จชีวิตวันนั้นจะให้ดูเซลเลยะฮะพอเราคิดว่าเราทําได้เซลมันแปลกมากมันจะงอกเงยแล้วจําไว้คุณชมจําไว้นะเซลร่างกายเรานั้นผมพูดมาเกือบยี่สิบปีนะฮะไม่มีวันจะเรียกว่าไม่เกิดใหม่ตอนนี้ฝรั่งเพิ่งค้นพบมาเมื่อเดือนที่แล้วว่าเซลล์คนเราเกิดใหม่ทุกจนทั้งถึงวันสุดท้ายเลยฮะเพราะนั้นจากวันนั้นจะกระตุ้นเซลลใหม่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมา แล้วให้รับรู้เป็นความคิดอะไรที่เราใสา่เข้าไปอารมณ์ใส่เข้าไปอารมณ์ดีอารมณ์หนักแนะ่นอารมณ์มณีความสุขหรือพฤติกรรมอะไรที่เหมาะสมเข้าไปหรือ,อ,อต้องการกระทั่งคู่ต้องการกระทั่งความรักต้องการความสําเร็จความสุขใส่เข้าไปตอนนั้นมันก็จะติดที่จะถ่ายดูว่าพอไอ้คำพูดไปปุ๊บเซลมันจะเชื่อมโยงเชื่อมโยงมันเป็นทางข้างๆ,ๆซึ่งเคยออกทีวีเคยถ่ายดูจริงแล้วนะฮะว่าสกุลจิตนั้นมันยิ่งใหญ่มากครับนั่นที่ปีห่นจัตยีง ก็0892แล 9, นะ้วรคุูชมวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะฮะถ้ายัางไงก็พบกันสุขหน้าเตรียมคำถามไว้เดินๆนะฮะโทรเข้ามาเดินๆจะได้ตอบยาวๆหน่อยนะครับโดยวเพราะเรื่องของสภาพจิตสภาพชีวิตวันนี้กขอขอให้คุูชมทุกท่านนอนหลับฝันดีก่อนนอนอับน้ำร้อนอุ่นๆอยู่ความรู้สึกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวโรบนนอนจะหลับแล้ไม่อยากคิดอีกต่อไปนะฮะโรบไนนอนไม่คิดแล้วฮะอยู่ความสึก ก็จะหลับลึกนอนเต็มอิ่มนั่นคือความสุขมนุษย์อันดับหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ